الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับพี่น้องวันนี้เรากลับมาอีกครั้งในวิชาฟิกุลอิบาดาตนะครับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆในศาสนาอิสลามนะครับครั้งล่าสุดที่ผมได้ทำการถ่ายทอดไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของประเภทต่างๆของน้ำในการที่ใช้ทำความสะอาดมีทั้งน้ำที่ใช้ทำความสะอาดได้และไม่สามารถใช้ทำความสะอาดได้นะครับโดยที่เบื้องต้นเนี่ยมันเป็นการแบ่งประเภทน้ำก่อนนะครับโดยที่อุลามะเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันในการแบ่งประเภทของน้ำนะครับบางอุลามะบางกลุ่มเนี่ยแบ่งประเภทน้ำออกเป็นเพียงแค่2ประเภทก็คือน้ำที่สะอาดกับน้ำที่มีนยิสเจือปนนะครับกับอีกกลุ่มนึงนะครับของอุลามะที่แบ่งน้ำเป็น3ประเภทก็คือน้ำที่ตัวของมันสะอาดแต่ไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้กับน้ำที่ตัวของมันสะอาดและสามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้ด้วยกับอีกประเภทหนึ่งสุดท้ายก็คือน้ำที่มีนิสเจือปนอยู่นะครับโดยที่การบรรยายรอบนี้นะครับผมจะอ้างอิงจากหนังสือชัดฮุนมุมเตียของท่านเชคซอลาลไซมินนะครับในมัตันของซาดุนมุสตักเนี่ยนะครับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องน้ำไว้ว่าอัลมียาฮูซาลาซาตุนน้ำเนี่ยมีด้วยกัน3ประเภทนะครับก็คือแสดงว่าเจ้าของหนังสือนะครับเล่มนี้แบ่งน้ำเป็น3ประเภทประเภทแรกนะครับที่เขานำเสนอคืออัตตอฮูรุน้ำที่เรียกชนิดนี้น้ำที่เรียกว่าอัตตอฮูรคืออะไรนะครับน้ำประเภทแรกที่เรียกว่าอัตตอฮูรเนี่ยในแง่ทางภาษาเนี่ยนะครับเขานำเสนอในแง่ทางภาษาก่อนเขาว่าอัตตอฮูรูเนี่ยอยู่ในวซันหรือว่าตาช่างในการผันคำที่ใช้ตาช่างว่าฟาอูลคำว่าฟาอูลเนี่ยหรือว่าตาช่างฟาอูลเนี่ยมีความหมายถึงคำนามที่เป็นสิ่งที่ถูกใช้กระทำบางอย่างนะครับฉะนั้นคำว่าอัตตอฮูรูจึงมีความหมายว่าสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดได้นะครับซึ่งมันจะคล้ายคลึงกับอีกคำหนึ่งมันจะมีคำว่าอัตตอฮูรูกับอัตตูฮูรูอัตตอฮูรูเนี่ยคือสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดส่วนคำว่าอัตตูฮูรแปลว่าความสะอาดอย่างที่ถูกระบุไว้ในฮะดีษนะครับอัตตุฮูรุชัตรุลอีมานความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธานะครับส่วนคำว่าอัตตอฮูรเนี่ยคือสิ่งที่มาใช้ทำความสะอาดแล้วก็ในหนังสือเนี่ยเชคอุซัยมีนได้ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงให้เราเห็นภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านภาษานี้ก็คือคำว่าซะฮูรซะฮูรเนี่ยเราอาจจะคุ้นใช่ไหมคำว่าซะฮูรซะฮูรเนี่ยคือสิ่งที่เราใช้กินคืออาหารซะฮูรนั่นแหละตามความเข้าใจของเราคือสิ่งที่เราใช้กินในช่วงเวลาซุฮูรส่วนคำว่าซุฮูรด้วยกับสลัดดอมมะเนี่ยแปลว่าการกินซึ่งแตกต่างกันนะสิ่งที่ใช้กินในช่วงเวลาซุฮูรกับซุฮูรซึ่งแปลว่าการกินนะครับก็จะเทียบได้กับคำว่าอัตตอฮูรกับคำว่าอัตตูฮูรอันนี้ในแง่ทางด้านภาษาเบื้องต้นนะครับส่วนคำนิยามของคำว่าอัตตอฮูรหรือน้ำชนิดแรกเนี่ยก็คือน้ำที่มันคงสภาพตามธรรมชาติของมันอัลมาอุลบากีอะลาคิลกอติฮีฮากีกอตันน้ำที่มันคงสภาพตามธรรมชาติของมันแบบโดยตรงเลย
อย่างเช่นน้ำฝนมันตกมาสภาพไหนหรือว่าน้ำที่มันอยู่ในบ่อเนี่ยมันมีสภาพไหนก็จะคงสภาพนั้นของมันใช่ไหมครับน้ำพวกนี้คือน้ำที่สะอาดสามารถใช้ทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้นะครับเขาบอกว่าเป็นน้ำที่คงสภาพตามธรรมชาติของมันโดยที่ไม่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดเปลี่ยนแปลงไปก็คือกลิ่นของมันไม่เปลี่ยนรสของมันไม่เปลี่ยนแล้วก็สีของมันไม่เปลี่ยนอันนี้คือ3ลักษณะถ้าหากน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยฮูกบลักษณะของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยฮูกบก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเมื่อกี้คือเป็นน้ำตามธรรมชาติแบบทางตรงเลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือน้ำที่มีคุณลักษณะสะอาดเช่นเดียวกันแต่ว่า อาจจะไม่ใช่ทางตรงนะครับทั้งภาษาอาหรับเนี่ยเขาใช้คำว่าฮุกมันมีฮากีกอตันกับฮุกมันโดยที่น้ำอีกรูปแบบนึงก็คือบิไฮซูตะไกยะรอบีมาลายัสลูบูฮูอัตตะฮูรียะคือมันเป็นน้ำที่สะอาดเหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะหนึ่งลักษณะใดของมันเนี่ยเปลี่ยนไปจากดั้งเดิมธรรมชาติของมันแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติการทำความสะอาดของมันนะครับสรุปก็คือน้ำอันแรกคือมันเป็นน้ำตามธรรมชาติเลยมีลักษณะตามธรรมชาติของมันเป็นน้ำตกเป็นน้ำฝนเป็นน้ำบ่อก็คือลักษณะตามธรรมชาติของมันโดยตรงเลยอีกอันนึงคือน้ำที่มันสะอาดแหละแต่ว่ามีลักษณะบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ก็ไอการลักษณะที่มันเปลี่ยนไปบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องคุณสมบัติความสะอาดของน้ำตัวนี้นะครับเช็คได้ยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพอย่างเช่นน้ำที่มันออกมาจากบ่อหรือว่าน้ำที่อยู่ในบ่อเนี่ยมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันใช่ไหมครับมี เรียกว่าอาจจะมีอุณหภูมิที่อุ่นอาจจะเป็นน้ำพุที่อยู่ในบ่อแล้วก็มีอุณหภูมิที่อุ่นแล้วก็จากลักษณะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับน้ำฝนที่ลงมาจากฟากฟ้าอาจจะเย็นนะครับก็เป็นไปตามลักษณะของมันตามธรรมชาติอันนี้คือประเภทแรกและอีกประเภทหนึ่งก็คือน้ำที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาจากมีอะไรมาผสมหรือว่ามันมีสิ่งอื่นมาผสมก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาผสมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะป้องกันยากที่จะป้องกันนะครับคุณน้ำประเภทนี้คุณสมบัติของมันก็คือยังคงเป็นน้ำที่สามารถใช้ทำความสะอาดได้อยู่นะครับแม้ว่ามันจะไม่คงสภาพเดิมตามธรรมชาติแล้วด้วยเหตุนี้เองน้ำที่ถูกอุ่นขึ้นหมายถึงว่ามีการตั้งไฟหรือว่าทำให้มันมีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นนะครับมันก็ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมครับแต่ว่ายังคงสถานะของความสะอาดอยู่แต่ว่าเป็นบากินอาลาคิลกอติฮีฮุกมันไม่ใช่เป็นน้ำที่คงสภาพเดิมแต่ว่ามีสถานะที่สะอาดทางอ้อมนะครับกอลูฮูลายัรฟะอุลฮะดัสไอลายัรฟะอุลฮะดัสอิลลามาอุตตะฮูรเขาบอกว่าน้ำอัตตะฮูรเนี่ยสามารถใช้ยกฮะดัสได้ชนิดอื่นนอกจากน้ำตะฮูรเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ทำการยกฮะดัสได้เลยนะครับตามหลักการศาสนาฟัลเบนซีนวะมาอัชบะฮาลายัรฟะอุลฮะดัสที่เขาพูดอย่างเงี้ยเพราะว่า
มีการยกตัวอย่างมาว่าอย่างเช่นเบนซินคือมันเป็นของเหลวเหมือนกันเบนซินก็คือน้ำมันเนี่ยหรือว่าอะไรที่คล้ายคลึงกันเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ทำการยกคาร์ดัสได้หรือสิ่งอื่นที่มันนอกเหนือจากน้ำต่อฮูดเนี่ยไม่สามารถใช้ทำการยกคาร์ดัสได้เลยโดยที่หลักฐานนะครับที่อัลลอฮ์ได้ระบุไว้ว่าฟาลัมตะจิดูมาอันฟาตายัมมะมูหากว่าพวกเจ้าไม่พบน้ำเนี่ยก็ให้ทำตะยัมมุมเสียนะครับฟาอามารอบิลอูดูลีอิลัตตะยัมมุมก็คือมีคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์ให้เปลี่ยนจากการใช้น้ำมาสู่การทำตะยัมมุมเนี่ยเมื่อค้นหาน้ำแล้วแต่ว่าไม่พบน้ำนะครับแม้ว่าเราจะพบสิ่งอื่นที่มันเป็นของเหลวก็ตามก็ไม่สามารถที่จะใช้ทำความสะอาดได้นะครับจะต้องเป็นน้ำตามธรรมชาติเท่านั้นในหนังสือเนี่ยได้ระบุไว้ว่าการทำตะยัมมุมนะครับในบางทัศนะเนี่ยก็ถือว่าไม่สามารถใช้ทำการยกฮะดัสได้ด้วยนะครับแต่ว่าที่ถูกต้องเนี่ยก็คือการทำตะยัมมุมสามารถใช้ทดแทนน้ำในการยกฮะดัสได้นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ระบุไว้ว่ามายูรีดุลลอฮุลียะจะอะลาอะลัยกุมมินฮะรจิวะลากินยูรีดุลิยุตอฮิรกุมก็คืออัลลอฮ์เนี่ยประสงค์ที่จะทำให้อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ประสงค์ที่จะทำให้พวกเจ้านั้นเกิดความยากลำบากแต่อัลลอฮ์เนี่ยประสงค์ที่จะชำระพวกเจ้าอัลลอฮ์ได้ระบุองค์การนี้นะครับไว้หลังจากที่สั่งใช้ให้มีการทำตะยัมมุมแล้วก็มีอีกอายะหนึ่งนะครับที่พูดถึงคุณสมบัติของดินฝุ่นไว้ว่าตัวของมันเนี่ยมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดก็คือชูอีรัตลีอัลอารดูมัสยิดันวะตอฮูรอก็คือแผ่นดินเนี่ยถูกทำให้เป็นมัสยิดและสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดสำหรับฉันวงเล็บหมายถึงท่านนบีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้วยกับหลักฐานทั้งสองข้อนี้จึงได้ข้อสรุปว่าดินเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้ทำความสะอาดได้ในกรณีที่มาทดแทนหากมีอุปสรรคในการใช้น้ำหรือว่าไม่พบน้ำนั่นเองแล้วก็นะครับต่อมาในหนังสือเนี่ยได้ระบุไว้ว่าวะลายูซีลุลนะจัสะอัตตอริอะกอยรอฮูก็คือเขาบอกว่าสิ่งอื่นนอกเหนือจากน้ำเนี่ยไม่สามารถชำระสิ่งที่เป็นนายิสได้สิ่งที่เป็นนายิสที่เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งความหมายก็คือนายิสเนี่ยจะต้องถูกชำระด้วยกับน้ำเท่านั้นนะครับโดยที่มีหลักฐานที่ระบุไว้เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยหลายตัวบทด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือฮะดีษเกี่ยวกับ เลือดเฮดนะครับมีท่านหญิงอัสมะบินตีอบีบักเนี่ยได้เข้ามาถามท่านรอซูลเกี่ยวกับเลือดเฮดที่มันโดนเสื้อผ้าของนางนะครับท่านรอซูลเนี่ยก็บอกว่าให้ทำการถูแล้วก็ขยี้โดยใช้น้ำแล้วก็สามารถใส่มันในการที่จะละหมาดได้หลังจากที่ทำความสะอาดแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับที่บอกว่าการทำความสะอาดสิ่งที่เป็นนายิสเนี่ยจะต้องอาศัยน้ำแล้วก็อีกหลักฐานหนึ่งก็คือหลักฐานที่พูดถึง เรื่องของชายชาวชนบทที่มาปัสสาวะในมัสยิดท่านรอซูลก็บอกว่าให้นำขันน้ำเนี่ยมาราดตรงบริเวณที่ชายคนนี้ได้ทำการปัสสาวะในมัสยิดแล้วก็อีกหลักฐานหนึ่งก็คือเมื่อมีเด็กผู้ชายเนี่ยได้ทำการปัสสาวะนะครับ
มีเหตุการณ์ที่ท่ารอซูลเนี่ยมีซอฮาบียะได้มาหาท่ารอซูลพร้อมกับอุ้มลูกมาด้วยนะครับแล้วก็ท่ารอซูลก็เอาเด็กคนนั้นมาวางที่ตักแต่ปรากฏว่าเด็กเนี่ยได้ทำการปัสสาวะหรือว่าฉี่ลงที่ตักของท่ารอซูลท่ารอซูลก็ให้เอาน้ำมาพรมในตำแหน่งที่มีการปัสสาวะนะครับแล้วก็นับว่ามันสะอาดแล้วนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าต้องอาศัยน้ำในการชำระสิ่งที่เป็นนายิสนะครับแต่ว่าเชคอุไซมีนเนี่ยได้แย้งคำอธิบายของเจ้าของหนังสือนะครับว่าที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจริงๆการชำระสิ่งที่เป็นนายิสเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยกับทุกวิธีการหรือว่าทุกสิ่งที่มันทำให้สิ่งที่มีในยิสนั้นออกไปหมายถึงถ้าขยี้แล้วมันออกก็นับว่าการขยี้เนี่ยคือการชำระถ้ามันใช้น้ำแล้วมันออกก็ให้ใช้น้ำถ้าใช้วิธีอื่นจะใช้สไลด์ใช้อะไรก็ได้ถ้ามันออกก็เท่ากับว่าใช้ได้ทั้งนั้นนะครับโดยไม่ได้กำหนดไว้หรือว่าจำกัดเฉพาะไว้อยู่เพียงแค่น้ำเท่านั้นที่จะสามารถใช้ขจัดสิ่งที่เป็นนายิสนะครับเพราะเขาบอกว่านายิสเนี่ยมันเป็นไอนุนขอบีซาเป็นวัตถุหรือว่าเป็นตัวที่มีความสกปรกถ้าหากขจัดมันได้แล้วเนี่ยขจัดสิ่งที่เป็นนายิสได้เนี่ยหูกลมของมันก็เปลี่ยนไปด้วยหมายถึงจากตอนแรกนะครับที่มันเป็นนายิสเนี่ยเมื่อขจัดมันออกแล้วหูกลมของความสกปรกเนี่ยมันก็จะหายไปกลายเป็นตอฮารอแทนนะครับเป็นความสะอาดแทนซึ่งมันแตกต่างจากฮาดัสเนี่ยถูกกำหนดว่าจะต้องใช้เพียงน้ำเท่านั้นในการทำความสะอาดอันนี้ในกรณีที่มีน้ำนะครับไม่เหมือนกับนายิสจริงๆเรื่องเนี่ยเคย อธิบายไปแล้วว่าความแตกต่างระหว่างนายิสกับฮาดัสเนี่ยก็คือฮาดัสนั้นต้องใช้เพียงน้ำเท่านั้นที่จะใช้ทำการยกฮาดัสได้ส่วนนายิสเนี่ยจะสามารถใช้สิ่งใดก็ได้ในการที่จะขจัดมันออกไปนะครับแล้วก็หลักฐานหนึ่งนะครับที่เชคอุไซมีนได้ยกมาแย้งว่าการชำระสิ่งที่เป็นนายิสเนี่ยสามารถใช้สิ่งอื่นได้นอกเหนือจากน้ำก็คือเช็คได้ยกกฎที่ว่าเมื่อน้ำที่มันเป็นนายิสเนี่ยหากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือที่เราเรียกว่ามัสอะละอิสติฮาระเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่สกปรกอยู่ให้สะอาดได้นะครับเช่นยกตัวอย่างการหมักเหล้านะครับเหล้าเนี่ยเป็นนายิสสำหรับเราเป็นสิ่งสกปรกถ้าเหล้าเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจนสถานะของมันเปลี่ยนไปจากที่เป็นเหล้าเดิมๆใช่ไหมครับกลายเป็นน้ำส้มสายชูแล้วเนี่ยสถานะของมันก็เปลี่ยนไปหูกลมของมันก็เปลี่ยนไปด้วยจากสิ่งสกปรกก็กลายเป็นตะฮารอแทนนะครับอันนี้คือโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำเลยใช้การเปลี่ยนแปลงมันการเปลี่ยนแปลงรอระยะเวลาให้มันเปลี่ยนสภาพแล้วก็หุกกลมของมันก็เปลี่ยนไปด้วยเชคก็ได้บอกว่าฮาซิฮีตอฮารอค่อยริลมะนี่คือการทำความสะอาดโดยที่ไม่ได้อาศัยน้ำนะครับแล้วก็เชคก็ได้กล่าวอธิบายว่าหลักฐานที่บอกมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าการทำความสะอาดต้องอาศัยน้ำทั้งเรื่องของปัสสาวะของเด็กเรื่องของเฮดเรื่องของอะไรก่อนนะเนี่ยที่ท่านนบีใช้น้ำมาทั้งหมดเนี่ยเชคบอกว่าหลักฐานต่างๆเหล่านี้มันบ่งบอกจริงๆว่าท่านนบีใช้น้ำแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งเดียวที่สามารถใช้ทำความใช้ขจัดสิ่งที่เป็นนายิสได้นะครับเพียงแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการทำความสะอาดอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดในการที่จะขจัดสิ่งที่เป็นนายิสด้วยเพราะฉะนั้นน้ำจึงถูกระบุไว้ในหะดีษ
อยู่อย่างมากมายนะครับต่อมาคือเชคได้อธิบายคำว่าอัลนะจิสอัตตอริอะอัตตอริอะนะจิสตอริอะก็คือนะจิสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงสิ่งหนึ่งที่เดิมทีตัวของมันสะอาดไม่ว่าจะเป็นเสื้อวัตถุสถานที่อะไรก็แล้วแต่เดิมๆของมันคือสะอาดใช่ไหมครับแล้วก็มันมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นหรือว่าตกลงไปในวัตถุนั้นในสถานที่นั้นอันนี้เขาเรียกว่านะจิสตอเรอะก็คือมันมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นซึ่งนะจิสประเภทเนี้ยก็คือสามารถใช้ทำความสะอาดตามที่บอกได้ก็คือจะใช้น้ำจะใช้การขัดถูเช็ดอะไรก็แล้วแต่ให้นายิสมันหมดไปได้ถ้าเป็นนายิสประเภทนี้ซึ่งแตกต่างกับนายิสอีกประเภทหนึ่งก็คืออันนายาซาลไอนี่ยะก็คือเป็นนายิสโดยตัวเลยเป็นนายิสโดยตัวคืออะไรเป็นนายิสโดยตัวเนี่ยคือมันไม่สามารถทำความสะอาดได้เลยแม้ว่าจะทำความสะอาดยังไงก็แล้วแต่มันจะไม่มีวันสะอาดอย่างเช่นหมูหรือหมาให้เราเอาอะไรไปถูเอาอะไรไปขัดเอาน้ำดินเอาอะไรไปลาดลงสไลด์มันก็ไม่มีทางสะอาดหุกกลมของมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากนี้นะครับมันก็มีการยกตัวอย่างเหมือนกันนะครับว่าในต่อมาเนี่ยเชลไซมีนนะครับได้นำเสนอเกี่ยวกับทัศนะของอุลามะบางท่านก็คือเชคได้บอกว่าซะฮบะบะดุลอุลามะอิลาอันนะอันนะจาซะอัลไอนียะอิซาอิสตะฮาละตะฮูรัตต่อให้เป็นนะจาซะนะจาซะไอนียะเนี่ยก็คือเป็นนะยิสโดยตัวของมันเลยอย่างเช่นหมูหรือหมาเนี่ยนะครับหากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพก็สะอาดได้เช่นเดียวกันอันนี้คือทัศนะของอุลามะกลุ่มนึงนะครับเชคได้ยกตัวอย่างอะไรมานะครับเชคได้บอกว่าหากว่ามีการจุดไฟโดยอาศัยมูลนะครับเชคบอกว่าเอากะดะบิรเราซีฟะซารอรูมาดันก็คือเราจุดไฟเผาไปที่มูลสัตว์แล้วต่อมามันก็จะกลายเป็นเท่าฐานฟินนะฮูยากูนูตอฮิรอนตอนที่มันเปลี่ยนสภาพแล้วอ่ะจากมูลสัตว์กลายเป็นเท่าฐานอ่ะสถานะของมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือมันจะสะอาดหมายถึงเป็นสิ่งสะอาดแล้วแล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงที่เช็คยกมาด้วยนะก็คือเราซอกอตอลกัลบูฟีมัมละฮะฟะซารอมิลฮันมีสุนัขตกลงไปในน้ำเค็มแล้วก็จนกระทั่งมันกลายเป็นเกลือฟะอินนะฮูยากูนูตอฮิรอนมันก็จะสะอาดนะครับเห็นภาพไหมผมก็มองไม่ออกเหมือนกันนะว่าสุนัขจะกลายเป็นเกลือเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็คือเชฟบอกว่าวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้นายาซาอัลไอนียะคือสิ่งสกปรกโดยตัวเลยเนี่ยมันสะอาดขึ้นมาได้ก็คือวิธีการของอิสติฮาละก็คือการเปลี่ยนสภาพโดยสิ้นเชิงเลยนะครับวิธีการของการอิสติฮาละอย่างที่บอกไปก็คืออัตตะฮาวุลอิลาชัยอิลาอะคอดก็คือการเปลี่ยนสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยอะนะครับอันนี้คือการอิสติฮาละเพราะเขาบอกว่าอะไรวัลไอนุลอูลาซะฮะบัตตัวต้นเรื่องอ่ะเดิมทีที่มันเป็นยังไงอ่ะซะฮะบัตมันได้หายไปแล้วฟะฮาซัลกัลบุลลซีกานะลัห์มันวะอิซามันวะดัมมันซารอมิลฮันก็คือไอ้หมาตัวเนี้ยสุนัขตัวเนี้ยที่มันมีเนื้อมีหนังมีกระดูกมีเลือดอ่ะมันได้กลายเป็นเกลือไปหมดแล้วคือเกลือมันอาจจะมีคุณสมบัติในการที่จะกัดก่อนอะไรบางอย่างนะเวลาเราเห็น
ตามทะเลตามชายหาดอะไรเนี่ยฟัลมิลฮูกอดออะลาไอนิลอูลาคือเขาบอกว่าเกลือมันสามารถกำจัดตัวตนแรกของมันไปได้เลยมันก็เลยเปลี่ยนสภาพไปเลยผมว่าถ้าให้เรามองเนี่ยตัวอย่างแรกอะดูจะเห็นภาพมากกว่าก็คือจากมูลของสัตว์เมื่อมันถูกเผาแล้วอะแล้วมันเปลี่ยนสภาพเป็นเท่าฐานแล้วเนี่ยอันเนี้ยยังจะดูเห็นภาพกับประสบการณ์เรามากกว่านะฟากอลูฮูวะฮุวัลบากีอะลาคิลกอติฮีอันนี้ก็อธิบายไปแล้วคือน้ำที่มันคงสภาพเดิมตามธรรมชาติของมันฟากอลูฮูฟะอินตะไกยะรอบิไกรีมูมาดิชกะกอตอีกาฟูรก็คืออันแรกคือน้ำที่คงเดิมตามธรรมชาติอีกอันนึงคือน้ำที่ถูกเปลี่ยนแปลงก็จริงนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันเช่นกาก็อตอินกาฟูดเช่นเอาก้อนของการบูนผสมลงไปในน้ำเชฟบอกว่าเวลาเราเอาการบูนเนี่ยใส่ลงไปในน้ำอ่ะมันไม่ใช่การผสมคือมันมีรสที่เปลี่ยนไปมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปใช่ไหมมีกลิ่นของการบูนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่การผสมเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะหมายถึงว่าก้อนการบูนอ่ะเวลาเราใส่ไปอ่ะมันก็ยังอยู่ในน้ำเราเอาขึ้นมามันก็ยังเป็นก้อนอยู่แต่ว่ามันส่งผลในเรื่องกลิ่นหรือว่าเรื่องรสชาติอะไรก็แล้วแต่นะเชฟบอกว่าในลักษณะเนี่ยมันไม่ใช่การผสมแบบเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันแบบว่าละลายไปกับน้ำเลยนะตรงนี้เชฟก็มาอธิบายว่าอินตะกอยรัลมาอูบิชัยอินลามูมาซิจูฮูกะกอตอิลกาฟูรกะที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้วะฮุวะนาอุลมินัตตีบยะกูนูกิตอันก็คือเขามาอธิบายในว่าการบูนเนี่ยมันคือชนิดหนึ่งของ เครื่องหอมเมื่อมันถูกวางไว้ในน้ำแล้วเนี่ยน้ำก็จะมีรสแล้วก็มีกลิ่นที่เปลี่ยนไปแต่ว่ามันไม่ได้ถูกผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำหรือว่าไม่ได้ถูกละลายลงไปในน้ำการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้นั้นผู้กลมของมันก็คือน้ำนั้นยังสะอาดใช้ทำความสะอาดได้แต่ว่ามักรูห์อันนี้ตามทัศนะของเจ้าของหนังสือนะครับก็มีคำถามตั้งขึ้นมาว่าไกฟะยะกูนูตอฮูรอนวะกอดะตอกอยัตก็คือเขาถามว่าเมื่อน้ำเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสะอาดได้อย่างไรมันจะใช้ทำความสะอาดได้อย่างไรเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเชคก็มาตอบนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ไม่ใช่การผสมเป็นเนื้อเดียวกันฮาดัตตะกอยุรไลซะอันมูมาซิจะการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเป็นการวะลากินนะอันมูจาวะเราะมันเป็นการเข้าไปแต่ว่ายังไม่ใช่เนื้อเดียวกันมูจาวะเราะคือมันมีความหมายหลายอย่างนะคืออาจจะอยู่รอบๆอะไรแบบนี้แต่นี่คือมันไปอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ใช่เนื้อเดียวกันอันนี้คือเหตุผลของการที่บอกว่าความแตกต่างระหว่างการที่มีอะไรผสมการที่มีอะไรผสมปุ๊บแล้วเขาก็จะแยกออกว่าผสมแบบไหนผสมแบบเป็นเนื้อเดียวกันกับผสมไม่ใช่เนื้อเดียวกันนะครับโดยที่อุลามะบางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากมีการผสมในอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปก็คือมีการบูนผสมลงไปในน้ำเนี่ยสถานะของมันก็เปลี่ยนไปด้วยก็คือจะมีสถานะแค่ตอเฮดก็คือตัวของมันสะอาดแต่ว่าไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้
โดยที่เขามองว่าการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยหนึ่งในลักษณะของน้ำเนี่ยก็คือกลิ่นรสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันส่งผลต่อเรื่องคุณสมบัติความสะอาดการทำความสะอาดของมันก็คือถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะลบล้างคุณสมบัติในเรื่องของการทำความสะอาดของมันไปด้วยนะครับฟาซารตะลีลบิลคิลาฟฟามินอัจลิฮาซัลคิลาฟกูริฮากลายเป็นว่าที่บอกว่าน้ำเนี่ยน้ำชนิดเนี่ยมันสะอาดแต่ว่ามักรั้วเนี่ยเขาให้เหตุผลมาจากการที่มันมีคิลาฟหมายความว่ายังไงคือเขาอ้างว่าอุลามะฝั่งนึงเนี่ยมองว่า คุณสมบัติไม่มันถ้าน้ำที่ถูกผสมแล้วเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้กับอีกคนนึงบอกว่ายังสามารถใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นได้แล้วก็เขามาสรุปว่าสิ่งเนี้ยมันมักรั้วเพราะว่ามันมีอุลามะที่ขัดแย้งกันซึ่งเชคอุไซมินจริงๆได้ตอบไปด้วยว่าการอ้างว่าเพราะเรื่องคีลาฟเนี่ยการอ้างว่าน้ำเนี่ยมันมีสถานะหรือว่ามีฮุกกลมว่ามักรั้วแล้วเนี่ยโดยอาศัยการคีลาฟมาเป็นหลักฐานเนี่ยการใช้หลักฐานลักษณะเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องนะครับเชได้บอกว่าอัตตะลีลบิลคีลาฟการให้เหตุผลว่ามันคีลาฟจึงมักรั้วเนี่ยนะไลซาอิลลาชะรอียันมันไม่ใช่เหตุที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาต่อมาเนี่ยได้ระบุไว้ว่าอัดดูนี่เอาบีมิลฮิลมาอีเอาบีซุคฮินาบีนาจาซินกุริฮาคือน้ำที่มีไขมันผสมอยู่ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวไขมันเนี่ยมันไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำแต่ว่ามันก็อาจจะส่งผลในเรื่องกลิ่นหรือว่าเรื่องสีของน้ำด้วยนะครับในหนังสือเนี่ยเชคได้อธิบายว่าคำว่าดูฮนีเนี่ยมันมะตูฟไปที่คำว่ากอยรอมูมาซิชหรือว่าไปที่คำว่ากอตอีกาฟูรตัวอย่างให้เห็นภาพเลยก็คือเมื่อมีคนคนหนึ่งเนี่ยเอาไขมันไปวางบนน้ำสภาพของน้ำเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับด้วยกับไขมันนั้นฟะอินนะฮูลายัสลูบุฮุตตอฮูรียะแต่ว่าสถานะความสะอาดของน้ำเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็ยังคงมีสถานะที่สะอาดอยู่เช่นเดิมเพราะว่าไขมันที่ลงไปในน้ำเนี่ยมันละมูมาซิจุลมาอุฟาตาจิดาฮูฟาตาจิดูฮูตอฟิยันอะลาอะลาอะลาคือไขมันนั้นยังไม่ได้ผสมลงไปในน้ำนะครับยังไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะพบว่าไขมันเนี่ยมันลอยอยู่เหนือน้ำด้านบนนะครับฟาตากอยุรูฮูบิฮีตากอยุรมูจาวารอตุนฟาลามูมาซาจาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ใช่เนื้อเดียวกันนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่เข้าไปผสมกับน้ำแต่ว่าไม่ได้ทำให้สถานะของน้ำเปลี่ยนไปก็คือเกลือนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกลือเนี่ยมันคือส่วนประกอบหนึ่งของน้ำอยู่แล้วคือเขาก็จะอ้างกลับไปในเรื่องของการที่ว่าเกลือเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันถูกผลิตมาจากน้ำทะเลเมื่อมันไปผสมกับน้ำเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ธาตุเดิมของมันเนี่ยกลับไปหากันนะครับเพราะว่าเวลาเรา
ถ้าเราลองดูการผลิตเกลือเนี่ยหรือว่านาเกลือเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำทะเลเนี่ยเข้ามาบนพื้นดินนะครับแล้วก็ทำให้มันแห้งจนน้ำมันระเหยระเหยเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เกลือในทะเลแล้วเขาก็บอกว่าเวลาน้ำมันไปผสมกับเกลือเนี่ยมันก็เหมือนกลับไปหาที่เดิมหรือว่าธาตุเดิมของมันก็เพราะฉะนั้นน้ำที่มีเกลือผสมอยู่เนี่ยจึงไม่ได้เปลี่ยนสถานะของมันไปก็คือยังสามารถใช้ทำความสะอาดได้ต่อมาคือน้ำที่ถูกอุ่นให้ร้อนด้วยกับสิ่งที่เป็นไนยิสเขาบอกว่าน้ำประเภทเนี้ยยังสะอาดอยู่แต่ว่ามักรั่วในการที่จะเอามาใช้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างในกรณีนี้ก็คือการที่ชายคนหนึ่งเนี่ยได้รวบรวมอุจจาระของลานะครับแล้วก็ใช้อุจจาระของลาเนี่ยในการอุ่นน้ำให้ร้อนฟะอินนะฮูยุกรอการกระทำในลักษณะเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมักรอแม้ว่าเขาจะเปิดฝาหรือว่าปิดฝาในขณะอุ่นก็ตามนะครับเพราะว่าควันของการที่เราเผาอุจจาระของสัตว์เนี่ยมันย่อมลอยขึ้นมานะครับอาจจะส่งผลต่อเรื่องกลิ่นของน้ำก็ได้แต่ว่าเขาก็สรุปไว้ว่าไม่ว่าจะเปิดฝาหรือว่าปิดฝาเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าทัศนะในเรื่องของการใช้มูลสัตว์มาเป็นฟืนสำหรับสร้างความอุ่นให้กับน้ำเนี่ยนะครับมันก็มีทัศนะที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับคือถ้าโดยพื้นฐานแล้วถ้าเราอยู่บนทัศนะที่ว่ามูลสัตว์ไม่สามารถมันแม้ว่ามันจะถูกเผาแล้วเนี่ยแต่ทัศนะมันยังแม้ว่ามันจะถูกเผาแล้วเนี่ยแต่ว่าหุกกลมของมันยังเหมือนเดิมหมายถึงว่ามันก็ยังคงสกปรกเหมือนเดิมเนี่ยถ้ายึดทัศนะนี้นะครับแน่นอนว่าน้ำที่เอามาใช้เนี่ยมันก็ไม่ควรอยู่แล้วแต่ถ้ายึดอีกทัศนะหนึ่งคือมูลสัตว์ที่ถูกเผาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนสถานะหรือว่าอิสติฮาระไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะฮุกกลมก็จะเปลี่ยนไปก็คือน้ำที่ต้มด้วยกับมูลสัตว์เป็นฟืนเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นน้ำที่สะอาดนะครับก็บทเรียนเรื่องน้ำในวันนี้ก็เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ให้สรุปเนี่ยก็คือวันนี้เราเรียนเรื่องของน้ำอัตตอฮูรชนิดที่เรียกว่าอัตตอฮูรก็คือน้ำที่สามารถใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นได้ตามหลักการศาสนานะครับแล้วก็ประเภทแยกย่อยของมันนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็คือน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคงอยู่ในลักษณะตามธรรมชาติของมันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะไม่ใช่น้ำที่มีความธรรมชาติโดยตรงหรือว่ามีสิ่งอื่นมาผสมอยู่แต่ก็สามารถใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นยังคงใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นได้มีลักษณะที่เปลี่ยนไปแต่ว่ายังสามารถใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นได้นะครับก็มีรายละเอียดของมันตามที่ได้ระบุไว้นะครับก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวคาบหน้านะครับก็เราก็จะมาต่อกันยังไม่จบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำสะอาดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู